สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับเพลงนัชชาค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงข่าวร้อนนะคะแล้วก็เป็นประเด็นมากๆเลยในช่วงนี้นั่นก็คือภาษีคริปโต 15% นั่นเองเพื่อนๆลังน้องนะคะหลายคนอาจจะตกใจนะคะกับข่าวนี้ที่กรมสรรพากรนะคะจะทำการเก็บภาษี 15% จากกำไรทุก transaction ที่ผู้เทรดนะคะสามารถทำกำไรได้บางคนอาจจะยังสงสัยแล้วก็ยังงงอยู่นะคะวันนี้เราก็เลยหยิบเรื่องนี้มาคุยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาคำนวณให้ดูนะคะว่าเสียภาษีเขาเก็บยังไงนะคะที่ออกมาพูดเมื่อวันที่6มกราที่ผ่านมาก่อนอื่นนะคะเราต้องมาพูดกันก่อนเลยว่าจริงๆแล้วนะคะภาษีคริปโตในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมีนะมันมีมาน่าจะตั้งแต่ปี61แล้วหรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่ใจนะคะเคยหาข่าวว่ามันมีมาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่ามันใช้ไม่ได้จริงมันก็เลยไม่ค่อยโด่งดังในตอนนั้นนะคะก็ไม่ได้มีคนเข้ามาเทรดคริปโตมากขนาดนี้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาปีที่แล้วใช่ไหมปี2021เนี่ยคริปโตในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างบูมมากๆโอเคเรามาพูดกันที่ตัวภาษีที่มีการพูดคุยตั้งแต่วันที่6มกราคมที่ผ่านมากันดีกว่านะคะถึงตอนนี้นะคะปัจจุบันวันที่8ก็ยังเป็นที่พูดถึงเป็นจำนวนมากนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างให้เพื่อนๆแล้วน้องได้ดูกันเลยดีกว่าว่าที่เขาออกมาพูดนะคะเขาเก็บภาษียังไงการเก็บภาษีคริปโตนะคะที่กรมสรรพากรได้ออกมาชี้แจงตั้งแต่วันที่6นะคะคือเขาจะเก็บจากกำไรอย่างเดียวนะคะจากกำไรค่ะใครที่ได้กำไรเขาก็จะเก็บจากตรงนั้นนะคะเก็บภาษี 15% จากกำไรทุกไม้ทุก transaction ที่ได้กำไรในที่นี้ก็คือเหมือนว่าไม้แรกเนี่ยเราได้กำไร 100,000 ไม้ที่2เราขาดทุน 200,000 เขาไม่ให้เอา 200,000 เนี่ยมาหักนะคะเขาให้เอา 100,000 บาทไปคิดภาษี 15% แต่จริงๆแล้วอ่ะเราขาดทุนอยู่ 100,000 ใช่ไหมแต่เรายังต้องเอา 100,000 แรกที่ได้กำไรเนี่ยไปคิดภาษีตอนแรกใช่ไหมคะเราได้กำไร 100,000 บาทไม้ที่2เราขาดทุน 200,000 เราต้องเอา 100,000 บาทไปคิดภาษี 15% เราไม่สามารถเอาผลขาดทุน 200,000 ไปหักได้เพราะว่าเขาให้คิดจาก transaction ที่ได้กำไรเท่านั้นนะคะคือจริงๆแล้วอ่ะเท่ากับเราเนี่ยขาดทุนนะคะ 100,000 บาทแต่เราเคยมีกำไรไงคะเราเคยได้กำไรเมื่อหมายแรก 100,000 บาทเพราะฉะนั้นเราเลยต้องเอา 100,000 บาทแรกตรงนี้ไปคิดภาษี 100,000 บาทภาษี 15% ก็เท่ากับ 15,000อันนี้จะเป็นแบบง่ายๆนะคะก็คือได้กำไรก็เอาไปเสียภาษี 15% ขาดทุนไม่ต้องไปสนใจแต่ที่เป็นประเด็นร้อนนะคะคือว่าบางคนเนี่ยเทรดเยอะ transaction เนี่ยสูงมากๆการที่จะมานั่งจดทุก transaction ว่ากำไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่คือเราก็คงไม่ทันคงไม่ได้ว่างขนาดนั้นใช่ไหมอ่ะมันกลายเป็นภาระให้กับผู้เทรดหรือเปล่าเพราะว่าบางคนเนี่ยมี transaction เยอะมากจริงๆการเทรดคริปโตเพื่อนๆแล้วน้องก็รู้ใช่ไหมคือมันเทรดได้24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยให้นั่งจดทุก transaction อ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นภาระอยู่เนาะกำไรขาดทุนจบไปแล้วใช่ไหมคะแล้วมันยังมีประเด็นของการ airdrop แล้วก็การ staking ด้วยก็อาจจะมีหลายๆคนนะคะที่สงสัยว่าแล้วที่เราได้ airdrop มาฟรีล่ะหรือเราได้ตัวดอกเบี้ยตัวโบนัสจากการสเต็กกิ้งเนี่ยอย่างเงี้ยต้องเอามาคำนวณภาษีด้วยไหมอันนี้เรารวบรวมนะคะจากคำถามที่มีอยู่ในโซเชียลแล้วก็เอามาทำคลิปนะคำถามที่1ใช่ไหมถ้าได้กำไรแล้วแต่ไม่เคยถอนออกจาก Exchange เลยจะนับไหมตอบนะคะคือนับค่ะต่อให้ยังจะไม่ถอนเงินแต่คือเราทำการขายและได้กำไรต้องนำกำไรตรงนั้นมาเสียภาษีนั่นเองถึงจะไม่เคยถอนเงินสดออกมาจาก Exchange ก็ตามข้อ2นะคะถ้าเราขาดทุนต้องเสียภาษีไหมถ้าเพื่อนๆแล้วน้องขาดทุนไม่ต้องเสียภาษีค่ะแต่ก็ไม่สามารถเอาไปลดหย่อนตัวกำไรได้นะคะต่อให้เราจะติดลบก็ตามส่วนข้อ3นะคะถ้าได้รับจากการแจกเหรียญหรือที่เรียกว่า AirDrop
ต้องเสียภาษีไหมในที่นี้นะคะต้องเสียภาษีค่ะแต่จะเป็นภาษีหักนะที่จ่าย 5% แทนในกรณีที่เราได้ AirDrop นะคะมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปเช่นนะคะถ้าเราได้ AirDrop มูลค่าเหรียญมา 2,000 บาทเราต้องเสียภาษี 5% เท่ากับ100บาทถ้าเราได้ AirDrop มามากเราก็ต้องเสียมากและข้อที่4นะคะถ้าได้กำไรต้องเสียภาษีเท่าไหร่คำตอบก็คือกำไรทุกไม้นะคะต้องเสียภาษี 15% 5นะคะแล้วถ้าเพื่อนๆน้องๆเนี่ยอยากจะเสียภาษียื่นภาษีได้ที่ไหนก็คือสามารถยื่นเสียภาษีได้ที่พ.ง.ด.90ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในหัวข้อ40วงเล็บ4หมวดรายได้จากการลงทุนค่ะข้อ6นะคะถ้าเราเอาไป staking เราจะโดนหักภาษีด้วยไหมตอบนะคะผลตอบแทนที่ได้จากการเอาไป staking ต่างๆจะโดนหักภาษีออก15% และข้อนี้นะคะหลายๆคนฟังแล้วอาจจะหัวร้อนเลยก็ได้นะคะคือถ้าโดนหักภาษีกำไร 15% ไปแล้วต้องเอารายได้รวมมาเสียภาษีประจำปีไหมตอบต้องเอามาเสียภาษีประจำปีค่ะเสีย2เด้งไปเลยนะคะแล้วมากันที่ข้อ8นะคะถ้าเทรดที่ exchange ต่างประเทศแล้วเราจะต้องเสียภาษีไหมคำตอบคือจริงๆแล้วมันก็ต้องเสียนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วกรมสรรพากรเขาจะตรวจสอบจากอะไรอะคะก็อาจจะทำไม่ได้จริงนะและข้อ9นะคะถ้าเราเอาคริปโตเนี่ยไปแลกสินค้ากับร้านค้าที่เขารับชำระเป็นคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเราต้องเสียภาษีด้วยไหมตอบนะคะเราไม่ต้องเสียภาษีนะคะแต่คนที่จะต้องเสียภาษี 15% เนี่ยก็คือเจ้าของร้านนะคะเจ้าของร้านจะเป็นผู้รับภาระตรงนี้ไปเองค่ะและร้านค้าเนี่ยจะต้องเสียภาษี 15% จากยอดขายซึ่งแพงกว่าแวด 7% อีกนะคะเนี่ยและข้อสุดท้ายนะคะข้อนี้ใครหลายๆคนก็สงสัยนะคะตัวเราเองนะคะเราก็สงสัยเหมือนกันคือประเทศอื่นๆเนี่ยเขาเทรดคริปโตแล้วเขาเสียภาษีกันไหมและถ้าเขาเสียเนี่ยเขาเสียกันเท่าไหร่เรายกตัวอย่างประเทศแรกนะคะคืออเมริกานั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะในที่อยู่ในประเทศอเมริกาเทรดนะคะถ้าเทรดเป็นระยะสั้นเทรดสั้นนะคะเสีย 10-37% ถ้าเทรดยาวเสีย 0-20%แต่ถ้าเขาเทรดขาดทุนก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ค่ะและตัวอย่างที่2นะคะประเทศ UK เขาจะเสียภาษีคริปโต 10-30% ค่ะและตัวอย่างที่3ก็คือประเทศจีนถูกมองว่าผิดกฎหมายนะคะแล้วก็โดนแบนเลยคาดว่าน่าจะไม่มีการเก็บภาษีนะคะเพราะว่าประเทศเขาน่าจะทำหยวนดิจิตอลเองนะและก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องภาษีคริปโตเคอเรนซีในประเทศไทยเพื่อนๆและน้องๆก็อย่าเพิ่งกังวลไปนะคะเพราะว่า exchange ต่างๆที่ได้รับผลกระทบเขาก็กำลังดำเนินการแก้ไขแล้วก็ปรึกษาหารือนะคะคาดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้หรือเปล่านะเราก็ต้องมารอลุ้นกันใช่ไหมคะถ้าเพื่อนๆและน้องๆชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์ให้เราด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ช่อง YouTube ของเราใกล้จะถึง 5,000 ซับแล้วและเพจ Facebook นะคะก็ใกล้จะถึง500ซับแล้วถ้าช่อง YouTube ถึง 5,000 ซับและเพจ Facebook ครบ 1,000 ซับสไครป์เมื่อไหร่นะคะเราจะทำการแจกเสื้อไปเลยค่ะ2ตัวนะคะเราจะแจกทางเพจ1ตัวแล้วก็ทางช่อง YouTube 1ตัวค่ะช่วยกันกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะและที่สำคัญถ้าเพื่อนๆแล้วน้องไม่อยากพลาดข่าวสารคริปโตนะคะก็สามารถกดติดตามได้ที่เพจเพลงนัชชาชื่อเดียวกับช่อง YouTube ได้เลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย